วัสดีครับทุกๆคนวันนี้ผมไปค้นเจอกล้องอันเก่านะครับที่เคยใช้แล้วก็เอาเมมโมรี่การ์ดมาเปิดดูปรากฏว่าข้างในนั้นมีที่ผมไปถ่ายนะครับเป็นคลิปรีวิวเรือด่วนเจ้าพระยานะครับซึ่งเป็นคลิปเก่าแล้วตอนนั้นไอคอนสยามยังสร้างไม่เสร็จเลยครับวันนั้นผมนั่งรถไฟฟ้ามาลงเรือที่ท่าสาทรนะครับตอนนี้ก็กำลังผ่านบริเวณที่กำลังก่อสร้างไอคอนสยามนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้สร้างเสร็จแล้วทำพิธีเปิดไปแล้วนะครับตอนที่ถ่ายนั้นผมจำได้ว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณปลายหน้าฝนแล้วนะครับของปี2561นะฮะแต่จำเดือนไม่ได้ครับก็จะมีความขมุกขมัวของฝนอยู่บ้างนะครับโดยเรือลำนี้นะครับนั่งจากท่าสาทรไปจนถึงท่าน้ำนนนะครับใช้ตอนนั้นใช้เงินประมาณ15หรือ16บาทเนี่ยผมจำไม่ได้แต่ว่าอยู่ใน15 16บาทเนี่ยแหละครับจากท่าสาทรหรือท่าสะพานตากสินไปจนถึงท่าน้ำนนนะครับใช้ระยะทางประมาณ15กิโลเมตรนะครับก็ตกประมาณกิโลละบาทพอดีเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์การค้า River City Bangkok นะครับตรงนี้ก็จะมีจำหน่ายพวกงานศิลปะอัญมณีเครื่องประดับอะไรพวกนี้ครับและศิลปะวัตถุนะครับโดยเรือด่วนเจ้าพระยาลำที่ผมนั่งลำนี้นะครับจะไม่ใช่ไซส์ใหญ่ที่สุดของเรือของบริษัทเขานะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นทางเดินกลางแล้วก็มีที่นั่งสองฟากนะครับฟากหนึ่งก็จะนั่งได้3คนนะครับก็คือแถวหนึ่งมี6ที่นั่งนะครับเก้าอี้ที่นั่งนั้นเป็นเก้าอี้พลาสติกนะครับหล่อรูปขึ้นมาพอดีกับคนนั่งนะฮะมีที่เพียงหลังและใต้เก้าอี้ทุกที่นั่งนะครับก็จะมีแผ่นชูชีพนะครับนอกจากนั้นแล้วบนหลังคาเพดานก็จะมีห่วงชูชีพติดเอาไว้เป็นระยะตลอดทั้งลำเรือนะครับตรงนี้ก็เป็นพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมชาตรีไทยจีนเฉลิมนะครับตั้งอยู่ในเขตคลองสานนะครับส่วนเรือที่กำลังสวนมานี่นะครับนี่ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของเรือของเรือด่วนเจ้าพระยานะครับบรรยากาศภายในเรือก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวเอเชียอยู่เยอะพอสมควรนะครับและที่เหลือก็จะเป็นคนที่ใช้เดินทางจริงๆนะครับนักเรียนนักศึกษาข้าราชการเจ้าหน้าที่ก็มาใช้กันเยอะพอสมควรเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกับการเดินทางโดยยานพาหนะทางบกรถเมล์หรือพวกรถแท็กซี่นั่นก็คือมีการเปิดโล่งนะครับก็ถ้าเหมือนรถเมล์ก็เป็นพวกรถเมล์ร้อนแต่อันนี้นั่งแล้วไม่ร้อนแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นควันเลยนะครับจะมีกลิ่นควันก็เฉพาะเมื่อมีเรือสวนกันมาในระยะใกล้ๆแต่กลิ่นควันน้อยมากๆครับอากาศถือว่าดีกว่าเดินทางทางรถยนต์นะครับเรือกำลังจะเข้าเทียบท่าราชวงศ์นะครับลำที่กำลังสวนมานี้ก็ขนาดเท่ากันกับเรือที่ผมกำลังนั่งอยู่นี่เลยนะครับส่วนเรือลำสีขาวๆที่กำลังเห็นอยู่นี้นี่คือเรือข้ามฟากนะครับน่าจะเป็นเรือข้ามฟากจากท่าน้ำท่าดินแดงนะครับมาท่าเรือราชวงศ์นะฮะThank you.
อนนี้เรือก็กำลังจะลอดใต้สะพานพระปกเกล้านะครับก็คือสะพานที่เป็นสะพานคอนกรีตอันนี้นะกำลังลอดแล้วจ้าลอดไปแล้วที่ต่อหม้อสะพานก็จะมีการติดสีขาวแดงให้เรือเห็นกันได้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาที่น้ำขึ้นเนี่ยตอนนี้เรือก็กำลังจะลอดผ่านใต้สะพานพุทธนะครับหรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าผมก็เพิ่งรู้จากการหาข้อมูลเพื่อที่จะทำคลิปนี้นะครับว่าชื่อสะพานคือสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์นะครับสะพานนี้ยาว 229.76 เมตรนะครับกว้าง10เมตรเริ่มสร้างตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2472นะครับเปิดเมื่อวันที่6เมษายน2475สะพานนี้เคยสามารถเปิดตรงช่วงกลางให้เรือขนาดที่มีความสูงมากรอดผ่านไปได้นะครับแต่ตอนนี้เปิดไม่ได้แล้วครับก็จะเหลือแต่สะพานกรุงเทพเนาะที่ยังเปิดได้อยู่เห็นอยู่นี้คือโบสถ์วัดสังสครุฑนะครับสร้างตั้งแต่ปี2459ตั้งอยู่ในชุมชนกุดีจีนนะครับชุมชนนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งนะครับตอนนี้เรือกำลังผ่านป้อมวิชัยประสิทธิ์นะครับหรือเรียกว่าป้อมบางกอกหรือป้อมวิชัยเยนนะครับอยู่ในบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมนะครับใครที่เคยดูละครอเจ้าแม่กาลเกตในละครเรื่องนั้นก็จะพูดถึงป้อมนี้ด้วยนะครับโดยป้อมนี้สร้างในสมัยพระนารายณ์มหาราชนะครับผู้ที่สร้างก็ไม่ใช่ใครหรอกครับก็คือเจ้าพญาวิชัยเยนหรือคอนสแตนตินฟอลคอนหรือพ่อฟอนคอนในเรื่องแม่กาลเกตนะครับและนี่ก็คือพระปางวัดอรุณนะครับเมื่อบูรณะแล้วก็จะมีสีขาวขึ้นกว่าแต่ก่อนที่เคยชินตากันนะครับเรือก็เข้ามาเทียบท่าวัดอรุณรับส่งผู้โดยสารกันนะครับมุมนี้เราก็จะได้เห็นพระปางวัดอรุณแบบเต็มๆตาเลยครับเนี่ยดูแล้วอลังการและสวยงามมากเลยและนี่ก็คือหอประชุมกองทัพเรือนะครับสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545เพื่อใช้ในการประชุม21ผู้นำเอเปคปี2003นะครับและเรือลำสีขาวคาดน้ำเงินที่เห็นจอดอยู่นี่นี่คือเรืออังสนานะครับครั้งหนึ่งเคยเป็นพระราชพาหนะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จไปเปิดเขื่อนและโครงการชลประทาน5แห่งนะครับในวันที่7กรกฎาคม2555อาคารที่เห็นอยู่นี้นี่คืออาคารราชนาวิกสภาข้อมูลจากวิกิพีเดียบอกว่าที่อาคารตรงนี้นี่เป็นของเดิมเป็นของพระอินทรเทพนะครับแล้วก็ตกมาเป็นของพระคลังข้างที่
แล้วก็กองทัพเรือได้เข้ามาเช่าในปีพ.ศ. 2443โดยจ่ายค่าเช่าปีละ300บาทและนี่ก็คือเรือท่องเที่ยวนะครับจะมีตั๋วขายแบบวันเดย์ทริปขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วกดติดตามตอนต่อไปนะครับว่าผมจะเดินทางไปถึงท่าน้ำนนท์แล้วไปทำอะไรที่นั่นนะครับ